สวัสดีครับว่างแล้วเนาะครับว่างแล้วครับเป็นจังไดฝนตกบ่ทางนั่นบ่ครับบ่ตกครับทางนี้ตกคู่มือเขาอันพายุก็สิเขาครับน้ำจนท่วมจ้าเอาเป็นจังไดเฮาตกบ่แห้งครับตกบ่แห้งพอปล่อยๆนอนหัวกระตื้นนี่แสดงว่ามันขึ้นบ่ได้นอนได้นี่จ้านอนแน่ตื่นแน่ครับตื่นขึ้นมาก็มานั่งเบิ่งนั่งเบิ่งเหยาะก็นั่งเบิ่งอีกนะครับลับต่ออีกเบิ่งหลายก็ตาไหลก็ลับต่ออีกนะครับจ้าคือคิดทบทวนว่าเถาะเรียงตัวเลขนี่ครับมันบ่คักเบิ่งจังได๋ก็บ่คักมันก็เลยมันบ่เป็นตาอยู่เด้ครับเพิ่นฟันบ่ได้นี่ครับเข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจอยู่แต่ว่าเฮาสิมีเลขเพิ่มแม่นบ่ค่ะอ้อครับชุดเดิมก็5 4 6นี่ไว้คือเก่าเด้อครับอันนี้พิจารณาเพิ่มเติมว่ามันสิเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าขาด0บ่ได้เพราะว่าขาด0บ่ได้ก็ยังงามคือเก่าเว้ยมันคือสิเลขตัวเก่าอีกแล้วนี่เลขตัวเก่ามันก็ออกได้ดอกจ้าครับก็คือว่าสิให้เพิ่มมาอีกแม่นบ่ครับเพิ่มอีกชุดนึงเนาะครับจ้าคืออันนั้นเดียวมันก็เดียวใจนะครับมันตัวเดียวมันเดียวอยู่จ้าเพราะว่าจังว่า0ยังงามอยู่นะครับค่ะครับอันเพิ่มมาให้นี่406บ่ค่ะออครับ406ครับจ้าแต่ว่าหา46ยังคงเดิมเนาะคุณนี่มีโอกาสมาได้สูงเลยล่ะครับ0นี่แสดงว่าดวงดาวอัน0นี่มันยังแล่นอยู่ติคือจังได๋ครับศูนย์นี่มันนิ่งยุ่งนี่จะติดกายนะครับขยับคาดเคลื่อนกันครับติดกายแค่บ่กี่องศานะครับอยู่ของเก่าอยู่ศูนย์นี่โอ้ค่ะฟังในช่วงนี้ล่ะเดือนนี้ล่ะติดกายนี่มันก็ออก202แล้วครับติดกายนี่จ้า202ครับมันนั่นล่ะมันก็ยังห้ามเหมือนเก่าครับจ้าโอ้วันนี้เลยล่ะครับวันนี้ของปีที่แล้วเนาะจ้ามันออก202แล้วยังก็เลยคิดว่าศูนย์ต้องไปอีกแล้วครับงามจังใดก็มาให้เห็นอีกแม่นบ่ค่ะครับจ้าฟังเอาเด้อ FC กันมาจังใดกันว่ามันมาได้ครับตัวเก่ามันก็สิออกได้เก่าจ้าที่แรกตัดสินใจว่ามันสิมาบ่เนาะย้อนมันเป็นเลขตัวเก่านี่แหละครับก็เลยคิดแล้วคิดอีกอยู่ครับจ้าคำนวณเนาะมันก็คือว่านั่นล่ะคันสิตัดให้ตัวเดียวแข็งๆก็ย้านมันหลุดอยากจับให้มันถือให้ FC มีโชคเนาะจ้าแต่ว่ากะเลขอ่ะ48ล่างก็ยังคงเดิมเนาะครับเอาไว้พบได้เบิ่งครับบ่แน่ใจคือกันแหละครับแต่ว่ามีโอกาสมาได้คือกันครับจ้าก็เป็นการวิเคราะห์ก็ฟังเอาฟังเบิ่งฟังให้จบนําเนาะอ๋อเนาะครับครับจ้าแล้วก็อัน48จ้าจ้ะก็เพิ่มมาหางเดียวเนาะคือ406ครับเพิ่มมา406เนาะครับเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยก็546ตัวเก่าก็อันได้ซื้อไว้ก็ซื้อไว้แล้วก็เอาไว้ก่อนเนาะครับเพราะว่าตัว406นี่ว่ามันงามกว่าครับครับค่ะแต่ก็ต้อยไว้นั่นล่ะทั้ง2หางนั่นล่ะถ้ามันมาคันจังได๋ก็ได้เพราะว่าเฮาได้ต้องครับจ้าเพิ่นยังมาน้ํากันได้คือเก่านะครับมาแล้วหมู่บ้านก็ยังมาเบิ่นเลยครับ4เนาะที่ไปก็ลืมเบิ่นให้ครับลืมเขียนเบิ่นให้หมู่บ้านนี่คิดอยู่ว่ามันสิเบิ่นก็ลืมเขียนให้64ค่ะ644เนาะครับครับ6กับ4มันก็มาน้ํากันนะครับจ้ามาได้คือเก่าค่ะจ้าจ้าก็ตามนั้นท่านผู้ใดอยากเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวบ่มีค่าใช้จ่ายหยังเด้อค่ะเดี๋ยวสาวนาสิดึงเขาจังได๋ก็แอดไลน์มาเนาะคันแม่นอยากคุยหยังกับออีกได้โดยตรงเนาะทักทายมาได้ครับจ้าบ่เสียค่าใช้จ่ายจ้าก็ออีกก็จะยากแน่เพราะว่าเฮ็ดแต่สูตรหวยเนาะไปทั้งเพื่อนบ้านก็หลายครับครับจ้าคันจังได๋ก็บ่ค่อยว่างคันใดถ้าเที่ยวทั่วโลกก็บ่ทันได้เริ่มอยู่ครับกําลังคิดอยู่ครับแต่ว่ามื้อนี้สิพาไป5น้อยดอกนั่นหลายแนวหลายอย่างเนาะครับค่ะเอ้าจังใดกะให้สุกๆมันๆงวดนี้คันจังใดเฮากะจะจวบฟึ่งว่าโค้งสุดท้ายเฮานี่สิเป็นจังใดมาจังใดแต่กะสิได้เว้ากันคือเก่าล่ะวิเคราะห์ให้ FC ฟังเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวสิส่งคลิปวิเคราะห์ให้เด้อครับเด้อเดี๋ยวสิส่งคลิปวิเคราะห์ให้สำหรับรัฐบาลไทยเป็นหยังคือ
จ้ะเป็นให้พิจารณาเพิ่มเติมมาให้ค่ะมีเหตุและผลของมันก็เสียคิดวิเคราะห์ให้เด้อครับจ้ะจ้ะส่งมาเด้อสิให้ FC เพิ่นฟังนําเพิ่นสิได้ฟังให้เข้าใจเนาะครับผมค่ะค่ะเอาเฮงๆรวยๆปังๆวันนี้ก็ได้เนาะค่ะให้ FC เพิ่นสุขเพิ่นหนานขอบคุณหลายๆค่ะอ้อยค่ะค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่ๆทุกคนเราก็มาตามต่อดูคลิปวิเคราะห์รัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม67นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาให้นะครับคิดยังไงมันก็เหมือนว่าศูนย์จะมานะครับงวดนี้เนาะก็เลยไม่อยากทิ้งนะครับเพิ่มเติมมาให้เนาะศูนย์นี่คือเขาก็ทำมุมอยู่ในเกณฑ์จตุกรกับลัคนานะครับตั้งฉากกับลัคนาเนาะนะครับก็เลยไม่อยากจะทิ้งนะครับศูนย์เนาะลัคนาก็27องศานะครับศูนย์ก็นี่นะครับอยู่2องศาเนาะ42ยิบดาในราศีพฤษภนี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ตั้งฉากเนาะครับตั้งฉากกับลัคนาศูนย์ก็ลัคนาก็ยังไงล่ะมันก็ดาวจตุโกณลัคนาส่งผลถึงลัคนา 100% นะครับอันนี้จตุโกณหรือตั้งฉากนั่นแหละครับก็ยังทิ้งไม่ได้นะครับพี่ๆทุกคนก็เลยคิดว่ามาได้นะครับศูนย์อะไรศูนย์406นะครับสวยนะครับ406มันทำมุมสัมพันธ์กันอยู่นะครับก็เลยไม่อยากจะตัดทิ้งนะครับตัวเดิมก็มาได้นะครับมีโอกาสมาได้นะครับ06 406นะครับทีแรกก็ว่าจะให้หลายๆตัวก็เกรงใจนะครับก็เลยให้ตัดให้ตัวเดียวนี่ครับจริงแล้วก็น่าจะเป็น06 07 08ไม่เกินนี้นะครับแต่จริง06นี่ก็แรงเหมือนกันครับ06ด้านนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบตั้งฉากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สนิทนะองศาไม่สนิทนะตั้งฉากกับลัคนาองศาไม่สนิทเนาะนี่แหละครับสวยนะครับ406ดาวพุธก็คุมกับอาทิตย์เนาะครับนี่แหละครับสวยเลย อยู่ในมุมสัมพันธ์ที่แบบปีโกนกับลัคนาเนาะนั่นแหละก็เลยเพิ่มเติมมาให้พี่ๆทุกคนนะครับการพลาดนะครับตัวเดียวมันก็เสียวนะครับเสียวก็ไม่รู้จะทำยังไงพิจารณากลับไปกลับมาดาวจันทร์ก็ทำหน้าที่เหมือนลัคนาก็ยังไปตีโกนกับศูนย์นี่ครับส่งทำให้ส่งผลรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับศูนย์เนาะนี่แหละครับก็เลยไม่อยากจะตัดทิ้งเลยนะศูนย์นี่ครับทีแรกก็ว่าจะน่าจะเป็นตัวนี้แต่ยังไงล่ะก็เลยไม่เอาให้นะครับเอาเป็นศูนย์นี่แหละครับศูนย์เนาะสวยๆนะครับพี่ๆทุกคนแล้วก็5 4 6นี่เขาก็ตีโกนกับลัคนานะครับแต่ยังไง5ก็น่าจะมานะครับหรือเขาจะไปอยู่หลักพันก็ไม่แน่ใจนะครับ5เนาะก็องศา27องศาองศาตีโกนกับลัคนาองศาสนิทนะครับก็เลยไม่อยากทิ้งนะครับห้านะครับ5 4 6เนาะก็เลยไม่อยากทิ้งหรือถ้าเขาไม่มาเขาอาจจะไปอยู่หลักพันก็ได้นะครับหลักพันก็ได้นะอันนี้เป็นการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับ5ก็ยังสวยอยู่เนาะยังไงเขาก็ทำมุมสัมพันธ์ที่ดีอยู่ก็4 6นะครับก็ยังเหมือนเราเมื่อวานนะครับก็ยังมาด้วยกันได้เนาะเขาขยับไปพร้อมๆกันนะครับขยับไประยะห่างเท่ากันเท่าเดิมนะครับห่างตอนนี้ก็ห่างกันอยู่30องศาเนาะก็เขาต้องมาด้วยกันนะครับมาได้นะลาวก็ยังมี6ได้อีกนะครับวันจันทร์นะน่าจะเบิ้ลได้นะ6เนาะลาววันจันทร์เดี๋ยวจะให้ดูนะครับลาวเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับที่วิเคราะห์สำหรับลาวนะครับไม่หลุดตำราครับแต่ไม่ได้เบิ้ลให้เมื่อวานเนาะอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆทุกคนขอบคุณครับพี่ๆทุกคนที่ติดตามเนาะสวัสดีครับ